ซีตรองคะยกอาหารมาให้เราชิมค่ะแอบกังวลว่ากรรมการจะเข้าใจสำหรับซ่อนกลของเราไหมถ้าซ่อนลึกไปแล้วกรรมการหาไม่เจอนี่พังเลยนะครับซีตรองอธิบายอาหารจานนี้มาค่ะจานนี้ของผมชื่อว่าสำหรับซ่อนกลเริ่มแรกเสิร์ฟเป็นชาตะไคร้ใบเตยเพราะว่าสำหรับข้าวของผมนะครับเป็นสำหรับฤดูหนาวเป็นอาหารในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางตัวข้าวนะครับหุงกับน้ำมะพร้าวเผาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกนครบาลแล้วก็มีหมูผัดคุณท้าววราจันทร์ซึ่งเป็นหมูหวานนะครับผมเอาไปตุ๋นให้มันเปื่อยเพื่ออยากจะเสิร์ฟให้มันเป็นชิ้นๆเหมือนสเต็กแล้วก็มีพริกกระเตียงเหมือนผงโรยข้าวสมัยโบราณนะครับอีกจานนึงเป็นเนื้อผัดส้มเสี้ยวมันเป็นสำหรับซ่อนกลเพราะว่าเมื่อตักน้ำพริกแล้วเติมด้วยชาตะไคร้อีกรอบจะมีอาหารซ่อนอยู่อีกหนึ่งชนิดครับเราเรียกว่าสำหรับซ่อนกลเพราะว่าเราซ่อนอาหารอีกจานหนึ่งเมื่อผมเทตัวชาที่เป็นชาตะไคร้ลงไปก็จะกลายเป็นแกงนันจวนนะครับผมก็อึ้งกับเมนูเขาที่เสิร์ฟแล้วก็เติมโน่นเติมนี่เกิดเมนูใหม่ขึ้นมาคือโอ้โหนี่คือตัวตนของคุณเลยอาหารไทยโบราณรัชกาลที่5มาทำเป็นสำรับโก้หรูและทำออกมาดีน้ำพริกนครบาลคุณมีรสแหลมด้วยมะอึกกระกำทำให้รสชาติมันดีมากๆข้อสำคัญคุณมีชาตะไคร้ใบเตยที่จะเทลงไปพร้อมกับน้ำพริกให้เปลี่ยนเป็นแกงรันจวนแต่เนื้อผัดส้มเสี้ยวของคุณตัวนี้ยังขาดรสเปรี้ยวไปนิดหนึ่งสูตรที่ผมได้มาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตน์ศรีนิมานมันต้องมีน้ำส้มสายชูด้วยก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ำพริกเนี่ยมันจะเปรี้ยวไปก็เลยแบบไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้ามาแล้วซีตรองครับสำหรับจานนี้นะครับในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเชฟถือว่าคุณทำได้เยอะมากตัวหมูหวานนะครับทำออกมาได้นุ่มมากแก้มบัวนี่แบบบอกได้เลยว่าละลายในปากไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิที่หุงกับน้ำมะพร้าวมานี่หอมมากกินทุกอย่างเข้าด้วยกันดีมากๆเลยครับสำหรับซ่อนกลเริ่มต้นเลยคือการจัดสำรับเป็นอาหารที่กินร่วมกันและมันเอื้อกันที่ซ่อนอยู่เนี่ยเมื่อเทน้ำลงไปจะกลายเป็นซ่อนแกงรันจวนอยู่ซ่อนความเผ็ดซ่อนความเป็นพริกกระเกลือคือซ่อนแล้วซ่อนอีกเนี่ยจานนี้น่าค้นหาคำตอบแต่กว่าจะรู้คำตอบดิฉันว่าเราคงข้าวเกลี้ยงโถละค่ะในฐานะคนทำและคนรับสารเขามีความสุขในสารที่เราส่งไปผมก็ดีใจมากๆถ้าไม่ติดเรื่องน้ำส้มสายชูคือเขาคือ 100% วันนี้ Hayley Konya H Girl